โอเคครับหลังจากที่เมื่อกี้เราได้เข้าใจรู้แล้วว่าอรุณพลัสและ EVMe คืออะไรเป็นยังไงรถเช่าเป็นอะไรยังไงบ้างวันนี้คราวนี้เราก็จะมาดูกันในว่ารถที่เขาเอามาโชว์วันนี้เช่นอย่างคันนี้เทสลาเนี่ยข้างในเป็นยังไงบ้างก็วันนี้เรียลไทม์ก็จะได้มานั่งเทสลาแล้วนะครับโอเคโอ้คือเห็นปกติเห็นแต่ในคลิปหรืออะไรรีวิวอย่างเงี้ยหรือแบบภาพมาเยอะแต่เราก็รู้แหละว่ามันหรูนะแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะหรูขนาดนี้เพราะว่าโมเดิร์นมันเรียบมากๆเลยมันแทบจะไม่มีอะไรเลยเนื้อชิ้นเนื้อตรงนี้เป็นแบบรูปไม้อย่างเงี้ยแบบไม้แล้วก็คอนโซลอย่างเงี้ยคือเรียบไปแบบชิ้นเดียวกันหมดเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยพวงมาลัยเองนี่ก็แบบโอ้ยเรียบเนียนไปมากตรงนี้ก็เป็นแค่ลูกกิ้งจะไม่ได้แบบปุ่มเยอะแยะเหมือนรถที่เราใช้กันอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันก็โอ้โหถ้าจะเรียกว่าเรียบไปหมดเลยทุกอย่างเลยน่าจะเรียกว่าทุกอย่างนี่แทบจะเอาไว้ที่หน้าจอตรงนี้หมดแล้วส่วนเบาะเนี่ยเพราะเบาะเป็นไฟฟ้าถ้าไม่ใช่ไฟฟ้านี่คงเครื่องมากตรงนี้ข้างบนข้างบนนี่ก็เป็นแบบซันรูปเป็นรุ่นที่แหมน่าสนใจดีมากๆได้น่าเช่าอยู่เหมือนกันนะฮะตอนนี้ EV มีให้ลองถ้าใครอยากจับ Tesla ตัวเป็นๆมาจับได้ที่งานมอเตอร์โชว์นี้นะครับปิดแล้วเสียงดังตึบเลยทีเดียวโอเคฮะต่อมาครับก็เป็นรถที่รู้สึกว่าแบบยัง Ford เนี่ยยังไม่เอาเข้ามาข้างในนี้นะฮะก็คือตัว Ford Mustang Mach-E นะฮะซึ่ง Mach-E เนี่ยปกติแล้วเราจะเจอเป็นรถของรถนำเข้าปกติจากที่อื่นแต่ว่า EVMe เนี่ยได้นำรถคันนี้เข้ามาให้ผู้ชมหรือในงานเนี่ยได้ลองสัมผัสตัวจริงๆด้วยซึ่งทางตัวแทนจำหน่ายของ Ford Official เนี่ยก็ยังไม่ได้เอาตัวนี้เข้ามาเลยมีแค่ Ford Mustang เท่านั้นแต่ตัวนี้ Mach-E ที่เป็นรถไฟฟ้า 100% เนี่ย EVMe เอาเข้ามาให้แล้วเดี๋ยวเราไปดูว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูรอบคันกันนี่ตรงนี้อย่างด้านหน้าอย่างเงี้ยเขาก็ปิดทับไปเลยปกติแล้วจะมีกระจังหน้าเป็นรูระบายอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบให้มีลมผ่านเข้าหม้อน้ำให้มันเย็นใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ต้องแล้วแล้วก็ตรงนี้ฟอร์ดมัดแตงเนี่ยปกติมันจะมีไฟใต้ล่างแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวมัดอีเนี่ยจะไม่มีไฟที่เวลาส่องมาเวลาเปิดประตูเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดเวลาเราเปิดเนี่ยสมมติอันเนี้ยถ้าเกิดเราเซตคีย์กุญแจไว้แล้วแล้วเรารู้ว่าเรารหัสอะไรเราก็ไม่ต้องพกกุญแจออกมาเช่นแบบเราจะอยู่ที่บ้านแล้วเราต้องการล้างรถเฉยๆไม่ต้องพกกุญแจอย่างเงี้ยเราก็กดรหัสมาก็จิ้มมาซ้ายขวาเลือกตัวเลขเอาตามรหัสเสร็จแล้วเราก็ปลดล็อกคือกดมาครั้งเดียวมันจะเด้งมาให้เลยเสร็จแล้วเราก็ดึงออกมาโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ามันเป็นยังไงโอ้โหบอกได้ว่ามันรู้สึกว่ามันกว้างเลยจริงๆตรงเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการที่แบบเราสมมติว่าเออเราอยากรู้ว่าเราการที่เราซื้อรถราคาประมาณ4ล้านกว่าเนี่ยรถ Ford Mustang Mach-E เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ล้านกว่าในการที่เราจะซื้อคันเต็มๆเลยแต่เราไม่รู้ว่าข้อเสียมันมีอะไรบ้างถ้าเราอยากรู้เราก็สามารถที่ยืมมาเช่าก่อนรถคันนี้ข้อดีเป็นยังไงและข้อเสียมันมีอะไรบ้างซึ่งเข้ามานี่ก็โหแผงคอนโซลโหจัดเต็มมากใหญ่มากเนี่ยแผงคอนโซลของเขาเนี่ยมีลำโพงมาด้วยไม่ใช่แค่เอาไว้ประดับตกแต่งแต่ก็คือลำโพงพวกเกียร์ก็อยู่ที่ตรงนี้เย็บด้วยตะเข็บด้ายแดงเรียกว่าหรูเลยจริงๆสุดยอดนี่อะไรมีสัญญาณ SOS ข้างบนนี้ก็เป็นซันรูปได้เห็นมาว่ามีคนหลายคนบ่นเรื่องที่ตรงนี้เหมือนกันแบบแดดร้อนแล้วมันไม่มีอะไรปิดมาเดี๋ยวเราไปดูรถไฟฟ้าที่อื่นบ้างว่ารุ่นอื่นเนี่ยเขามีอะไรบ้างที่เป็นรถไฟฟ้าโอเคครับวันนี้ตอนนี้เราก็อยู่กับบูธ BRG นะครับเป็นบูธที่นำเข้ารถมานะครับแล้วตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กับที่รถแบรนด์ Poco และ Neta นะครับที่บูธนี้เป็นรถนำเข้าซึ่งเขาบอกว่าแล้วก็ซิปมาว่ารถแบรนด์นี้เป็นรถไฟฟ้า 100% เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถคันนี้คุณสมบัติสเปคเป็นยังไงเราไปถามเขากันเลยดีกว่าครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเป้ครับชื่อเป้นะครับอันนี้คือบูธของ BRG ครับเป็นผู้นำเข้ารถไฟฟ้าด้วยครับจากประเทศจีนรถรุ่นที่จะเอามาให้ดูนี่มีรุ่นไหนบ้างตอนนี้ก็จะมีเป็น Poco ครับตัวนี้จะเป็น MM ครับเป็น3ประตูครับผมตัวนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้ามินิ EV 100% ครับตัวนี้เป็น MMYX ครับผมเป็นตัวเริ่มต้นครับราคาจะอยู่ที่ 439,000 บาทครับแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนครับผมความจุจะอยู่ที่ 9.2 กิโลวัตต์ครับวิ่งได้ระยะทางสูงสุดจะให้ระยะทาง116กิโลเมตรครับชาร์จไฟบ้านได้ตั้งแต่1เฟสขึ้นไปเลยครับผมตัวนี้ชาร์จไฟบ้านโดยไม่ต้องแบบใช้วอลบ็อกเลยครับเชื่อมต่อกับไฟบ้านได้โดยตรงเลยครับผมแต่ว่า
แนะนำลูกค้าว่าอย่าเสียบปลั๊กพ่วงจะดีกว่าครับตัวนี้ใช้เวลาชาร์จ 6-8 ชั่วโมงครับตัวนี้จะรูปลักษณ์ทันสมัยครับน่ารักและมีเสน่ห์กระทัดรัดนะครับผมเหมาะสำหรับการใช้ชีวิตในประจำวันมากเลยครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ 439,000 บาทครับผมจะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดครับถ้าเป็นตัวท็อปจะเป็นตัว ZX ครับจะอยู่ที่ 499,000 บาทครับตัวนี้ความจุแบตเขาก็จะเพิ่มขึ้นครับเป็น14กิโลวัตต์ครับผมจะวิ่งระยะทางได้ทั้งหมด170กิโลเมตรความเร็วรถคันนี้นี่มันเท่าไหร่นะครับความเร็วนะครับสูงสุดคันนี้สูงสุดได้ประมาณ120กว่าครับกิโลเมตร120กว่ากิโลเมตร0ถึง100ถ้าคนเดียวสบายๆนะครับใช่รับน้ำหนักได้ประมาณ3ถึง400กิโลครับคันนี้โอ้3ถึง400กิโลโอเคครับงั้นเดี๋ยวขอให้คุณเป้นี่ลองเดินแบบพาเดินดูรอบๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วรอบรถหน้าตาเป็นยังไงข้างในเป็นยังไงบ้างคืออยากเห็นนะอันนี้ตรงนี้จะเป็นพวงมาลัยฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวรบกวนด้านนี้เลยครับอ๋อพวงมาลัยฝั่งซ้ายโอเคฮะนี่คือเป็นพวงมาลัยฝั่งซ้ายแล้วข้างในถือว่าเอ้ยว่าเป็นไงครับเฮ้ยมันดูแบบรถคือคอนโซลตรงนี้นี่แบบเหมือนรถราคาแพงมากเลยนะที่แบบเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดเลยเนี่ยหน้าจอก็ฝังไปเรียบกับตรงคอนโซลตรงนี้ไปเลยแล้วแผงหรือปุ่มกดอะไรเนี้ยจะแบบแทบจะเรียกว่าแทบจะน้อยมากหายไปหมดเลยปุ่มกดก็มีเรียงไว้ตรงนี้อ๋อนี่ก็เป็นเกียร์แบบหมุนด้วยอ๋ออันนี้คือเบรกมือใช่ครับอันนี้คือเหยียบแล้วเหยียบเบรกมือแล้วอันนี้ก็คือปล่อยเบรกมือครับอ๋อไม่ใช้มือแล้วคอนเซ็ปต์ที่แบบว่าให้เหมาะสำหรับผู้หญิงจริงๆอ่ะแล้วจริงๆแล้วรุ่นนี้ปกติขายอยู่ในที่ประเทศอะไรครับจะขายอยู่ที่ประเทศจีนแล้วก็ฮ่องกงครับอ๋อที่จีนแล้วที่ฮ่องกงนะครับเดี๋ยวเราไปดูล่อรถอีกสักแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูรุ่นถัดไปกันชมการแสดงของบริษัทโอเคครับตัวนี้จะเป็นตัวรุ่น DDL ครับจะเป็นตัวสแตนดาร์ดเริ่มต้นครับความจุแบตเตอรี่จะอยู่ที่ 10.3 กิโลวัตต์ครับผมวิ่งได้ประมาณ128กิโลเมตรครับถ้าจะเป็นตัวท็อปก็จะเป็น DDK ความจุแบตจะอยู่ที่ 14.5 กิโลวัตต์ครับแล้วก็ระยะทางที่วิ่งได้จะวิ่งได้ประมาณ178กิโลเมตรครับตัวนี้เป็น5ประตูครับเป็นมินิ EV เหมือนกันครับผมโอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวผมขอลองนั่งหน่อยนะครับทุกอย่างก็คล้ายๆเดิมใช่ไหมครับคือเรียกว่าแบบคล้ายๆคันเมื่อกี้เลยใช่ไหมพวกข้างในอะไรเลยเบรกเท้าเบรกมือเหมือนกันเลยครับผมเปลี่ยนแค่พวกคอนโซลอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไอ้ตรงลายลวดลายตรงนี้ใช่ไหมครับต่างนิดนึงแต่ว่าที่เหลือก็โอเคตรงนี้ได้ครับช่องประตูตรงนี้จะเป็นแอร์แต่ว่าปรับไม่ได้ใช่ไหมครับตรงนี้ไม่ได้ครับโอเคแต่เราก็คงไม่ได้แบบน่าจะขับไปนานอะไรขนาดนั้นวิ่งได้128โลระยะขานี่ก็ถือว่ามันก็กว้างมากเลยนะแล้วระยะเวลาการชาร์จนี่เหมือนกับคันเมื่อกี้หรือเปล่าครับเหมือนกันครับใช้เวลา 6-8 ชั่วโมง6-8 ชั่วโมงชาร์จไฟบ้านได้เหมือนกันอ๋อชาร์จไฟบ้านได้เหมือนกันใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูรุ่นถัดไปนะครับรุ่นนี้ดูมาเขาชื่อว่าเนต้าแต่ว่ารุ่นนี้ยังไม่เคยได้ยินชื่อเลยงั้นเดี๋ยวเรามาถามผู้รู้กันเลยดีกว่าว่าเป็นอะไรยังไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเอิญครับชื่อเอิญใช่ไหมครับใช่ครับรถคันนี้เนต้าผมชื่อเนต้าเนี่ยเป็นอะไรยังไงคือผมยังไม่เคยได้ยินชื่อเลยมันจริงๆต้องบอกว่าคันนี้จริงๆแล้วมันคือโฮซอนครับแต่ละชื่อเรียกที่เขาเรียกกันคือตัวนี้เนต้าวีส่วนอีกคันนึงที่มาโชว์คันนึงจะตัวนั้นครับตัวนั้นเขาเรียกว่าเนต้ายูโปรครับจะเป็นตัวพี่ที่อีกเซกเมนต์นึงขึ้นไปครับแต่คันนั้นจะเป็นรถที่เข้ามาเปิดตัวให้ดูก่อนว่าในโมเดลปลายปีนี้หรือว่าปีหน้าเราจะมีนำตัวนี้เข้ามาครับแต่ที่วางจำหน่ายแล้วตอนนี้คือเป็นตัวเนต้าวีครับเป็นรถไฟฟ้า 100% รถไฟฟ้า 100% แล้วที่ในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยก็คือให้เปิดจองก่อนหรือเปล่าหรือว่าเป็นการเปิดจองก่อนครับรถคันนี้นี่ความจุแบตอะไรยังไงเท่าไหร่ความจุแบตคันนี้อยู่ที่ 38.54 ครับถ้านับเป็นตัวเลขกว้างๆก็คือ 38,540 ครับแล้วถ้าเกิดนับเป็นระยะทางครับว่าระยะทางเท่าไหร่จากคันนี้ที่ผ่านมาตรฐาน NEDC นะครับอยู่ที่380กิโลครับ380กิโลใช่ครับก็ถือว่าวิ่งได้ไกลเลยนะมาตรฐานของรถไฟฟ้าเลย300กิโลระยะเวลาการชาร์จอย่างแรกเลยคือตัว Emergency Charge ครับ Emergency Charge ตัวนี้มันเป็นสายชาร์จที่แถมให้อยู่หลังรถตรงนี้ชุดนี้จะเป็นชุดที่ลูกค้าจะได้อยู่แล้วนะครับในกรณีที่ลูกค้ามีการซื้อรถไปในส่วนการชาร์จตัวนี้ครับจะใช้เวลาในการชาร์จคืออยู่ที่ประมาณ12-13ชั่วโมงโดยประมาณครับจาก0ถึง100นะครับแต่ถ้าเป็นการใช้แบบนึงคือจะเป็นวอบล็อกหรือว่าวอชาร์จที่หลายๆท่านจะเรียกกันตัวนั้นจะใช้เวลาอยู่ประมาณ6-7ชั่วโมงโดยประมาณนะครับ
และการชาร์จอย่างนี้คือชาร์จไฟ DC ไฟกระแสตรงตามสถานที่ชาร์จต่างพวก EN แวร์ปอทอีแกตแล้วพวกนี้ครับจะใช้เวลา0ถึง80หรือประมาณ30นาทีครับอันนี้ขึ้นอยู่กับตู้ด้วยนะครับแต่ถ้าอยากให้ชาร์จไฟคือจะเป็นตู้ของ eGAT คือการปล่อยไฟของเขาค่อนข้างที่จะสูงที่สุดตอนนี้ใช่ครับอ่ะตอนนี้เราก็อยู่ข้างในแล้วครับผมโอเคโอเคถ้าเริ่มจากในห้องในสังเกตตอนนี้พวงมาลัยค่อนข้างที่จะเล็กลงดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับใช่ใช่ทำให้การจับมันดูกระชับขึ้นวงเลี้ยวในการเลี้ยวมันดูเลี้ยวแบบไวขึ้นครับอารมณ์เหมือนไอ้นี่เลย F1 อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับถูกต้องครับโอเคในส่วนของตัวเกียร์ปกติแล้วเกียร์มันต้องอยู่ตรงนี้ใช่มันใช้หมุนแบบนี้ใช่ไหมครับแต่เราคืออยู่ตรงด้านนี้ครับเห็นไหมครับจะเหมือนพวกรถยุโรปเป็นบางค่าละกันส่วนตรงเนี้ยคุณพี่สามารถยกเกียร์เล่นได้เลยครับลองดันเกียร์ดูเห็นไหมครับมันได้ไปเพราะหนึ่งนะครับรถยนต์ตัวนี้อยู่ในโหมดที่เขาเรียกว่าสตาติกเป็นโหมดเซฟตี้ดีกว่าเอางี้ครับตัวเนี้ยครับจะมีบอกในส่วนของตัวลมยางแต่จะไม่บอกเป็นค่า KPA หรือว่า PSI พวกนี้ไม่มีบอกคือถ้าตรงไหนรั่วเขาจะมีการเด้งขึ้นมาให้เห็นทันทีครับส่วนหน้าจอตรงนี้เป็นไฮไลท์ของเราครับคือหน้าจอเหมือนแท็บเล็ตอยู่ที่ 14.6 นิ้วครับเราสามารถควบคุมหน้าจอตรงนี้ได้เลยถือว่าเร็วอันนี้ครับมันจะคือในแอปเขาเรียกว่าเป็น Habit Link ครับHabit ตัวนี้ใช่ครับเราสามารถเล่น YouTube TikTok เปิด Google Maps ในนี้ก็ได้ครับส่วนอันนี้ถ้าคนพี่ขึ้นมาตอนนี้เราจะไม่เห็นหน้าจอของคอนโซลแอร์ปุ่มต่างๆให้เห็นแล้วเห็นมั้ยครับทุกอย่างอยู่ในหน้าจอหมดโอเคแล้วรถคันนี้เนี่ยมันทำสามารถทำความเร็วได้สูงสุดเท่าไหร่ตอนนี้ของคันนี้ครับแม็กซิมัมที่เขาเคลมไว้นะครับอยู่ที่101ครับทั้งหมดมาครับฟังก์ชันขนาดนี้ทุกอย่างขนาดนี้นี่ราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ราคาคร่าวๆที่มีการบอกมาครับอยู่ประมาณ 700,000 บาทครับ 700,000 บาทต้องครับอืมอย่างตัวเนี้ยพี่อยากจะเข่าชี้นิดนึงเพราะว่า1เลยพี่เป็นคนที่ตัวสูงขายาวพี่มีการปรับเบาะเข้ามาใช่มั้ยครับแต่ถ้าเป็นคนที่ตัวเล็กลงปรับเบาะพี่ก็จะมีพื้นที่ตรงนี้มากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับพี่ค่อนข้างที่จะเหลือเยอะเลยลองดูใช่ใช่ใช่เห็นไหมนั่งหลังตรงแล้วก็ยังแบบหัวยังไม่ชนเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนเห็นไซส์รถที่เป็นแบบนี้เฮ้ยเข้ามาจะเป็นไงบ้างเนี่ยคือนั่งสบายก็จบไปแล้วสำหรับ Neta V นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าคันต่อไปเป็นอะไรตอนนี้เราก็อยู่ในบูธของGWM นะครับ Great Wall Motor แล้วรถที่เราอยู่ตรงนี้กับพี่เยาเนี่ยคือรถรุ่นอะไรครับพี่เยาตัว500กิโลนะคะอัลตร้านะคะยี่ห้ออะไรพี่ออฟกูดแคทกูดแคทตัวนี้นะคะเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ 1,199,000 แต่วันนี้ในงานมอเตอร์โชว์ราคาดาวลงมาเยอะเลยค่ะอยู่ที่ 1,038,000 ตัวนี้นะคะรถจะได้ต้นปีหน้ามกราปี66ค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะนี่เดือนมกรามีนานี่มีนาเดือน3เองนะพี่เดือน3ใช่จะได้ทีคือปีหน้าโอ้มีเงินก็ซื้อไม่ได้เพราะต้องรอเวลาต่างหากเดือนมกรารถถึงจะได้นะคะต้องเป็นสีทูโทนก็คือแนวคลาสสิกตัวนี้เท่านั้นนะคะตัว5กิโลเมตรนะคะบอกไว้ก่อนว่าอัตราเร่งค่อนข้างดีแต่ว่าถามว่าถ้าจะได้วิ่งได้500กิโลจริงหรือไม่นี่ต้องอยู่ที่ว่าเหยียบเป็นลักษณะไหนแรงขนาดไหนมันมีผลกับการใช้งานแน่นอนตัวนี้จะเป็นพวกหนังกับทุกอย่างเลยนะคะจะเป็นทูโทนเป็นตัวหนังนะคะก็จะบอกได้เลยว่าเป็นตัวท็อปของสำหรับที่นี่ คือแบตตัวนี้ตัว500กิโลเนี่ยแบตใช้แบตประเภทไหนคะจะเป็นแบตเตอรี่NMC นะคะหรือว่าแบตเตอรี่ลิเธียมเทอร์มารีนะคะแตกต่างยังไงกับตัว400ค่ะถ้าเกิดว่าตัว400อะค่ะเขาจะเป็นใช้แบตเตอรี่ตัวที่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะคะคือถ้าเกิดว่าการกักเก็บพลังงานอย่างเงี้ยค่ะตัว NMC เนี่ยจะทำงานได้ดีกว่าก็เลยทำให้แบบระยะทางเนี่ยเขาก็จะทำให้ได้แบบเดินทางได้ไกลกว่าด้วยแต่รู้สึกว่าการเก็บบรรจุมันไม่ได้ดีเท่ากับตัว400ป่ะคะในเรื่องของการเก็บอุณหภูมิค่ะใช่ไหมใช่ถ้าตัวอุณหภูมิตัว400อาจจะทำได้ดีเมื่อสักครู่ที่สอบถามเกี่ยวกับเรื่องแบบความแตกต่างของน้องแมวตัว500อัลต้ากับตัว400โปรค่ะก็จะมีในเรื่องของระบบต่างๆอย่างเช่นตัวพวกระบบช่วยถอยจอดอัจฉริยะ3รูปแบบตัวนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะมีเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของตัวระบบไลน์สปอร์ตแจ้งเตือนจุดอับสายตาเบาะนวดไฟฟ้านะคะสำหรับคนขับตัวเมมโมรี่ซีสำหรับคนขับถ้าเกิดว่านะตอนนี้ถ้าเป็นสีเบจตัวนี้เลยน้องก็อาจจะต้องรอประมาณ10เดือนน่ะเห็นป่ะถึงปีหน้าเลยแต่ถ้าเป็นสีอื่นก็คือถ้าเป็นสีแดงหรือสีอื่นก็มีเลยคือต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนว่าคิวท้ายแถวตอนนี้ก็คือมีคนจองเข้ามาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออาจจะอยู่ในราวๆประมาณ 3-4 เดือนแล้วโด
ยปกติตอนนี้จองตอนนี้ก็ยังเป็นใช่ยังเป็นพรีเมียร์ดีลอยู่ฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีฟรีในเรื่องของค่าไหลค่าแรงเปลี่ยนถ่ายของเหลวอะไรต่างๆเวลาเข้าเช็คระยะค่ะเป็น GPSI ตัวนี้ก็ฟรีให้5ปีเต็มรถไฟฟ้าน้องแมวของเราจะเช็คระยะทุกๆประมาณ 15,000 กิโลหรือว่า1ปีก็เข้าศูนย์แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนแล้วก็มีฟรีในเรื่องของวอชาร์เจอร์ค่ะพร้อมการติดตั้งให้ที่บ้านถ้าอย่างรถอย่างตัว400โปรนะคะถ้าเอาจาก 0% เต็มศูนย์เลยอะค่ะจนถึง 100% เต็มอะค่ะก็ใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว DC Charge 30% ถึง 80% ก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดในแอปพลิเคชันของ Great Wall Motor เองอะค่ะก็คือเวลาเข้าไปดูเนี่ยสามารถดูได้ด้วยว่าสถานที่ตรงนั้นเนี่ยว่างอยู่หรือเปล่าได้ตรงไหนบ้างใช่โอเควันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะคะ Great Wall Motor สวัสดีค่ะและตอนนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่กันในบูธของ NG นะครับแต่เราอยากรู้ว่ารถไฟฟ้าของที่เนี่ยมีกี่คันมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาถามเทคนิคเชียวหน่อยดีกว่าครับผมมีทั้งหมด2รุ่นนะครับผมก็จะมีรุ่น ZS EV ครับผมเป็นรถไฟฟ้า 100% นะครับแล้วก็อีกรุ่นนึงครับก็เป็นรุ่น EP ครับผม EP Plus EP Plus นะคะZS EV เนี่ยเปิดตัววันนี้นะคะแล้วราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะราคาอยู่ที่ 1,23,000 ครับผมตัวนี้วิ่งได้กี่กิโลคะตัวนี้วิ่งได้403โลครับผมแล้วแบตเตอรี่มันเป็นประเภทไหนคะครับผมเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมอะครับผมตัวนี้จุ 50.3 50.4 ระยะเวลาชาร์จประมาณ7ชั่วโมงครับผม7ชั่วโมงใช่ครับและที่นี่มีโปรโมชั่นเรื่องของแบตเตอรี่ที่ไปติดตั้งที่บ้านด้วยให้ไหมตัวนี้ครับมีฟรีค่าติดตั้งครับแล้วก็แถมเครื่องโฮมชาร์จเจอร์ให้ด้วยมูลค่า 40,000 กว่าบาทแต่อยากรู้ว่า MG เนี่ยมี2รุ่นซึ่ง2รุ่นเนี่ยราคามันเวทต่างกันมากแค่ไหนคะราคามันอยู่ที่ในช่วงไม่เกิน1ล้านใช่ไหมครับค่ะครับผมแต่ว่าตัวรถเนี่ยคือถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าเติมน้ำมันเนี่ยปีนึงเนี่ยเกือบประมาณ 400,000 กว่าบาทเท่ากับว่าซื้อรถได้ใหม่อีกคันนึงเลยด้วยซ้ำถูกไหมครับแต่ว่าเอาตรงเนี้ยมาเติมเป็นชาร์จไฟฟ้าซึ่งจะถูกกว่าครับตกครั้งละ200วันนึง200สามารถวิ่งได้400โลถ้าเกิดรู้ว่าลูกค้าเนี่ยทำงานอยู่ในกรุงเทพวิ่งวันละเกินไม่เกิน100โลลูกค้าจะวิ่งได้ประมาณ5วันเท่ากับว่าลูกค้าประหยัดน้ำมันไป 1,000 กว่าบาทเท่ากับเดือนนึงก็ 3,000 กว่าบาทถึง 4,000 แล้วแต่อัตราการใช้งานของลูกค้าซึ่งตรงเนี้ยมันสามารถที่จะลดรายจ่ายให้ลูกค้าลงประมาณ 400,000 กว่าบาทต่อปีแล้วอยากรู้ว่าตัวรุ่นตัวถูกเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่ตัวถูกนะครับอยู่ที่ประมาณ 700,000 ต้นครับราคาเหมือนเพิ่งลดแล้วครับเพราะว่าตอนแรกมันเปิดตัวมาแพงกว่านี้ใช่ครับ 900,000 แล้วทำไมถึงลดราคาคะเป็นโปรโมชั่นของรัฐบาลที่ทำออกมาเรื่องการซื้อรถใช้ไฟฟ้าในประเทศของเราตัว EP Plus เนี่ยถามว่าชาร์จนานไหม7ชั่วโมงเท่ากันครับผมเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยเป็นตัวเดียวกันแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ว่า MG ZS เนี่ยมอเตอร์เขามีขนาดที่เล็กกว่าครับแต่ว่าตัวมอเตอร์ของตัว EP เนี่ยเขามีขนาดใหญ่กว่าเขาก็เลยกินไฟกว่าซึ่งทำให้เขาวิ่งได้น้อยกว่าตัว ZS EV ที่มอเตอร์เล็กกว่าแล้วก็ทำให้ระยะทางเนี่ยได้ไกลขึ้นเป็น400โลจาก380ครับแล้วไอ้ตัว ZS EV กับตัว EP Plus เนี่ยความเร็วเนี่ยมันสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ไม่เกิน170แล้วช่วงว่างหรือว่าทุกอย่างเนี่ยคือสเปคเหมือนกันไหมตัวดีไซน์ของ EP เนี่ยเขาดีไซน์มาให้แบบว่าราคาคอสประหยัดแต่ว่าตัวนี้จะแต่งสวยเรียกว่าดีไซน์เพื่อตอบสนองวัยรุ่นใช่ครับผมโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะพี่ที่ความรู้นะคะขอบคุณค่ะครับก็สำหรับใครนะคะที่อยากแบบมีความไม่ยังไม่มีความรู้แต่อยากรู้ว่ารถไฟฟ้าอยากซื้อรุ่นไหนตัวไหนนะคะยังไงสัมผัสตัวจริงโหรถมาที่นี่ให้จับแล้วว่าเป็นยังไงฟีลลิ่งความรู้สึกแล้วไม่ขาที่สำคัญคือปีนี้มันมีส่วนลดด้วยไงอันนี้คือเราก็เอามาให้ดูตั้งแต่รุ่นเล็กๆจนถึงรุ่นใหญ่เพื่อดูว่าแบบอันไหนที่มันเหมาะกับคนดูคุณผู้ชมว่าอันเนี้ยเราต้องการแบบนี้รุ่นน้อยไม่ต้องใช้แพงขนาดนั้นเราแค่ขี่รอบบ้านหมู่บ้านพอแล้วสับคนออกต่างจังหวัดอย่างนี้ใช่ก็ไปดูเลยใครสนใจนะคะรถไฟฟ้านะคะก็มาติดตามได้นะคะที่งานบางกอกมอเตอร์โชว์นะคะครั้งที่13นะคะในวันที่23ถึง3เมษายนนะคะปีนี้จะหมดเร็วนิดนึงนะคะเพราะจัดเร็วแล้วก็หมดเร็วนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะมาดูงานได้ค่ะวันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ